ใช่ค่ะมาจับเรื่องความสวยความงามสาวๆแล้วแต่ลิฟวิ่งเนี่ยชอบเรื่องความสวยความงามมากค่ะเคล็ดลับในการดูแลตัวเองของกี้เนี่ยเป็นยังไงก็จริงๆแล้วกี้ว่ากี้ก็เหมือนผู้หญิงทุกคนที่เราอยากจะได้ดูแลผิวตัวเองเราอยากที่ทำให้หน้าตัวเองเนี่ยดูสดใสดูมีออร่าดูเด็กน่าทานตลอดเวลาใช่ค่ะกี้ก็เลยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากก็เลยคิดว่าเราแบบอยากจะทำอะไรที่เราสามารถรักษาหน้าตัวเองให้อยู่แบบนี้ตั้งแต่แบบว่าเข้าวงการจนอยู่มานานแล้วเนี่ยแล้วกี้ก็เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนถึงจะไม่ได้เป็นนักแสดงนะคะกี้เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนก็คงอยากที่จะหน้าสวยใสหน้าสาวตลอดไปแต่เท่าที่ดูหน้ากี้คงอาจจะแบบไม่ค่อยมีปัญหาไหมเพราะแต่จริงๆมีนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือนอกจากที่จะถ่ายละครเอาท์ดอร์แล้วก็เจอแสงแดดแล้วเนี่ยคือวันหยุดนะคะก็จะชอบเที่ยวทะเลชอบแบบเล่นเจ็ตสกีชอบเล่นกีฬากลางแดดแล้วชอบอาบแดดด้วยจริงๆแล้วอันตรายต่อผิวมากมีภาพให้เราดูไหมจริงๆมีภาพให้ดูค่ะก็จะมีภาพเป็นเนี่ยค่ะหน้ากี้ก่อนแล้วก็หลังหูขนาดนี้เลยอ่ะใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วคืออย่างที่บอกคือจริงแดดอันตรายต่อผิวมากแล้วก็ยิ่งอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมันจะต้องรีบแก้ไขต้องรีบปกป้องที่ก็เลยคิดว่าทำอะไรสักอย่างที่สามารถตอบโจทย์สำหรับผู้หญิงไทยเพราะกี้เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะมีปัญหาคล้ายๆกันอย่างที่บอกคือมีริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็ทุกคนก็คงอยากจะให้ผิวตัวเองสว่างมีออร่าแล้วก็ดูเด็กกี้ก็เลยได้เดินทางไปอเมริกาอีกครั้งหนึ่งกี้ก็กลับไปหาคุณแม่ใช่ไหมคะกี้ก็เลยได้ไปค้นพบว่านวัตกรรมใหม่ที่ดีสำหรับผิวเราจริงๆเนี่ยคือเพชรใช่ค่ะการเอาเพชรใส่สกินแคร์คือเพชรเอามาขัดหน้าหรือยังไงคะไม่ใช่ค่ะคือหลายคนจะคิดว่าเอ้ยแบบเพชรใส่สกินแคร์นี่คือเราเอาแบบเอาเพชรเป็นก้อนๆเนี่ยแบบว่าใส่ไปเลยหรือเปล่าจริงๆเรากี้ขออธิบายเรื่องคุณสมบัติของเพชรก่อนคือเพชรเนี่ยมันดีต่อผิวหน้าเรามากๆเพราะมันไปช่วยกระตุ้นโลหิตในใบหน้าเราให้หมุนเวียนได้ดีขึ้นอาหารผิวก็จะสามารถซึมซับไปใต้ชั้นผิวหนังได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเพชรเนี่ยทำให้เลือดไหลเวียนดีเอาอากาศเอาออกซิเจนเข้าไปทีนี้ทุกอย่างก็ดีขึ้นละก็เลยคิดว่าอยากจะทำครีมตัวนึงขึ้นมาที่มันมีคุณสมบัติเหมือน 4-in-1 ก็ปุ๊บนึงมันได้4 อย่างนี้นะคะอย่างแรกก็คือ moisturizer ก็คือจะบำรุงอันแน่นอนอันนี้ต้องใช้บำรุงผิวเราได้อย่างล้ำลึกเก็บความชุ่มชื้นไว้นะคะแล้วก็จะมี whitening cream ซึ่งอย่างที่พี่บอกไปที่เชื่อผู้หญิงทุกคนอยากจะหน้าสว่างขาวใสมีออร่านะคะอีกอย่างที่สำคัญสุดๆคือ maskจริงๆของเราเป็นมาสก์ได้ด้วยตอนกลางคืนนี่ทานหนาๆนะคะตื่นมาผิวจะนุ่มฟูเลยใช่และอีกอย่างคือเซรั่มก็คือสามารถบำรุงได้อย่างล้ำลึกแล้วก็ปกติเนี่ยไปซ่อมแซมเราจะต้องทาทีละอย่างใช่บางทีกว่าจะเจอแต่กว่าจะแต่ละตัวกว่าจะได้นอกได้ออกจากบ้านมันก็ใช้เวลาอ๋อเข้าใจค่ะนี่คือมารวมกันแบบเดียวเลยการอัดแน่นในกระปุกเดียวคือหลายคนจะคิดว่าเออแบบเอาผงที่สกัดมาจากเพชรแล้วก็ใส่เข้าไปเลยหรือเปล่าแต่จริงๆเราไม่ได้ใส่แบบผงนะคะเราใส่แบบไดมอนด์พาร์ติเคิลนาโนก็คือนาโนนี่คือแบบน้ำคือเราใส่แบบน้ำเข้าไปในนี้เลยค่ะคือเป็นครีมบำรุงผิวพอทาเข้าไปเนี่ยเห็นถึงความแตกต่างเลยนะคะว่าผิวเนี่ยดูแบบมีออร่าขึ้นมาคือนอกจากเพชรเนี่ยคือเราเน้นเรื่องปัญหาผิวต่างๆที่พี่พูดไปเมื่อกี้นะคะพวกแบบว่าฝ้ากระจุดด่างดำเราก็เลยเน้นที่ว่าใช้อินกรีเดียนที่แพงมากดีไหมคะคือมีความแตกต่างเห็นได้ชื้นคือเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นความชุ่มชื้นที่ไม่ได้เหนียวเหนอะหนะแต่ว่ามันดูฮาวดูเหมือนผิวสุขภาพดีนอกจากเพชรมีอะไรอีกก็นอกจากเพชรแล้วเนี่ยค่ะคือคุณสมบัติบอกเลยคือกี้กับเพื่อนๆนี่นะคะก็อยากจะหาสารสกัดที่เป็นธรรมชาติที่ปลอดภัยและที่ดีและตอบโจทย์ผิวจริงๆกี้เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนมีปัญหาผิวคล้ายๆกันผู้หญิงไทยนะคะก็จะมีแบบว่ากระฝ้าจุดด่างดำมีริ้วรอยกี้ก็เลยเลือกสารสกัดที่เกี่ยวกับไวท์เทนนิ่งใส่เข้าไปเราจะมีอย่างแรกก็คือเรียกว่าซินเดอเรลล่าแคร์อันนี้ใช่ฟังชื่อก็สวยงามแล้วก็คือจะเป็นสารสกัดธรรมชาติที่ช่วยยับยั้งการสร้างของเมลานินค่ะแล้วก็อันต่อไปก็ชื่อกี้ก็ไว้นะคะอันนี้เป็นส่วนผสมที่กี้ชอบมากๆมันจะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจากพืชถึง7 ชนิดเลยจากภูเขาแอลป์อันนี้คือหาไม่ได้แถวนี้นะคะจะต้องมาจากยุโรปเท่านั้นใช่ค่ะอันต่อไปก็จะเป็นแคลจูเอ็กซ์ตรักซึ่งเป็นสารสกัดจากลูกพรุนอันนี้ก็จะทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสใช่แล้วก็อันสุดท้ายที่เชื่อทุกคนรู้จักอยู่แล้วคืออัลฟาอัลบูตินก็คือสำหรับผู้หญิงไทยที่เจอแสงแดดเจอมลภาวะก็จะช่วยซ่อมแซมคือนอกจากจะมีอย.ใบรับรองสำหรับส่วนผสมทุกๆอย่างนะคะก็เรามีการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังด้วยว่าผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้แล้วก็หลายคนชอบถามนะคะว่าผู้ชายใช้ได้ไหมบอกว่าใช้ได้ค่ะเพราะว่าพี่ชายก็ใช้ไม่ได้เราบังคับนะคะเขาชอบใช้จริงๆใช่ค่ะเป็นธุรกิจครอบครัวนะคะถามถึงวิธีการใช้นิดนึงดีกว่าเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้จะพูดถึงว่า 4-in-1 รวมมาแล้ววิธีการใช้ยังไงคะ
ก็คืออยากจะให้ลองใช้ตัวเดียวก่อนแล้วก็จะทราบว่าผิวคุณจะดีขึ้นยังไงคือหลังจากล้างหน้าเราต้องมีโทนเนอร์ไหมหรือว่าต้องไม่ต้องใช้อะไรเลยค่ะตัวนี้ตัวเดียวเลยหลังจากล้างหน้าทาแล้วก็นอนเลยตอนเช้าก็คือล้างหน้าทำอะไรเสร็จทาแล้วก็แต่งหน้าต่อได้เลยค่ะเหมาะกับแบบโมมากเลยค่ะเป็นคนที่ต้องบอกว่าเป็นคนกระฉับกระเฉงแล้วกันใช่ไม่ขี้เกียจเลยนะคะคนกระฉับกระเฉงเราต้องรีบเลยแล้วเพราะถ้าตอนเช้าเราก็อาจจะกันแดดทับใช่ค่ะตอนเช้าก็คือล้างหน้าเสร็จแล้วทาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กันแดดทาปกติกี่อยู่บ้านเนี่ยกี่จะมีอยู่2กระปุกคือกระปุกนึงเนี่ยกี่ก็จะวางหน้าตัวพื้นแป้งปกติเลยธรรมดาใช่ค่ะแล้วก็อีกกระปุกนึงก็จะไปแช่ตู้เย็นไว้พอถึงเวลาพอวันนึงเนี่ยเราทำงานมานานๆแต่งหน้านานๆเนี่ยเราหน้าเราจะรู้สึกเหนื่อยก็จะเอากระปุกที่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยค่ะมามาร์กหน้าทาแบบเย็นๆทาทั้งหน้าทั้งคอเลยนะคะ